ีเด็ดข้างสนามก็วันนี้เราไปที่จังหวัดนครราชสีมานะครับสนามกีฬาเฉลิมพรรษาแชมป์ลีกวันเนี่ยนะฮะเลยมานิดเดียวนั้นเจอร้านทีเด็ดของเราในวันนี้เลยครับสโลแกนสุดเก๋ครกใหญ่ไก่โตโชว์ถาดครับกับร้านส้มตำพี่อาจแห่งนี้นี่เองนี่แหละครับไก่ตัวเบลเลอร์เลยนะนี่แหละครับพี่อาจของเรานี่นะครับกำลังเหาะหั่นตำนะฮะโอ้โหไม่กี่ใจแล้วครับเมนูสุดอร่อยนะฮะชวนน้ำลายแต่โอ้โหส้มตำถาดใช่ไหมครับนี่โหน่ากินมากเมนูแรกตำนรกแตกครับใส่มาในถาดพร้อมเครื่องเยอะเลยเห็ดนางฟ้าหมูยอขนมจีนแคบหมูเห็นสีสันแล้วก็เตรียมท้องไว้เลยครับจี๊ดจ๊าดถึงใจแน่นอนนะครับต่อไปครับกับอีกหนึ่งเมนูสุดเด็ดของทางร้านพี่อาจนะครับยำปูม้าดองไปดูฮะโอ้โหปูตัวใหญ่เลยนะโอ้โหคุณอย่ากืนน้ำลายดำไม่ผมว่าต้องหาห้องน้ำไม่รอแล้วพี่ถ้าท้องไม่แข็งพอแซ่บเวอร์เลยครับไม่แพ้เมนูแรกเลยผมอยากกินมากนะยำปูม้าเนี่ยเดี๋ยวตบท้ายกันนะครับคนไทยเรานี่จะต้องลงด้วยของหวานมาล้างปากนี่ต้องลอดช่องน้ำกะทิเป็นไงโอ้โหและเฉาก๊วยนมสดเข้มข้นครับร้านนี้เนี่ยทำเองทุกอย่างเลยนะนะครับอิ่มอร่อยแน่นพุงกลางอร่อยไม่อร่อยเคล็ดลับเป็นอย่างไรผมไม่สัมภาษณ์เจ้าของร้านครับแต่สัมภาษณ์ลูกสาวเจ้าของร้านลองดูซิคิดอะไรขอดูหน่อยสิร้านส้มตำพี่อาจค่ะเปิดมา7ปีแล้วค่ะคกใหญ่ไก่โตโชถาดใบสะอาดสีเรียงค่ะก็หลักๆก็จะเป็นส้มตำอาหารอีสานทั่วไปมีปลาเผามีไก่ย่างนะคะอันนี้จะเป็นส้มตำแยกน้ำแยกเครื่องก็คือแช่ตู้เย็นไว้ได้3วัน4วันถ้าแช่เย็นสำหรับแฟนบอลทุกทีมนะคะที่มาแถวๆนี้หรือแวะมาที่สนามกีฬา80พรรษาก็เชิญแวะมาลองทานส้มตำพี่อาจที่นี่ได้นะคะอยู่ใกล้ๆสนามกีฬา80พรรษาประมาณ600เมตรค่ะไก่หน้าร้านเราโตมากครกก็ละครกเราก็ใหญ่มากแน่ผมแพ้สาวอีสานแล้วด้วยไม่รู้เป็นไง ผมไม่ได้พูดเองนะ ครับรสชาติแซ่บอ่ะต้องยอมรับนะครับว่าพาไปดู3เมนูติดๆแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมนะกันนะครกใหญ่ไก่โตครับโชว์ถาดส้มตำพี่อ่ะนะครับย้ำอีกครั้งนึงทั้งหมดนี้ก็คือช่วงของคุยเฟื่องเรื่องบอลไทยกับพี่บีมาโกะนะครับเจอกันใหม่ที่บีสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณมากครับพี่บีครับสวัสดีครับเอาสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าฟุตบอลนอกรออยู่ครับข่าวแคบเกมบอล